วันนี้เรามีเมนูปีกไก่ทอดไส้ซอสมะขามมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามขั้นแรกใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟแล้วเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำปีกไก่ทอดไส้ใส่เนื้อกุ้งสับมันหมูสับวุ้นเส้นหั่นสั้นและเครื่องที่โขลกลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำปีกมาเลาะเอากระดูกออกจากนั้นบรรจุไส้ที่เตรียมไว้ลงในปีกไก่จนเต็มกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำปีกไก่สอดไส้ไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีระหว่างที่ย่างให้ทาซอสมะขามเป็นระยะเพื่อให้ซอสซึมเข้าเนื้อไก่และไม่ทำให้หนังไก่แห้งรอจนไก่สุกดีจัดปีกไก่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะThank you.